รู้ไหมว่าเราสามารถที่จะสร้างโมเดล3มิติของวัตถุต่างๆด้วยการถ่ายรูปภาพรอบๆวัตถุเพียงแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวใครอยากรู้บ้างสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ Manifest XR Channel วันนี้เราก็จะพูดถึงการสร้างโมเดล3มิติจากรูปถ่ายหลายๆมุมด้วยเทคโนโลยี Photogrammetry สร้างโมเดล3มิติจากภาพถ่ายphotogrammetry คืออะไร photogrammetry ก็คือเปรียบเสมือนกับการโคลนนิ่งโลกของเราด้วยการทำเป็นภาพ3มิติจากการถ่ายภาพ2มิติงงมั้ยก็คือเราถ่ายภาพรอบๆวัตถุหลายๆมุมแล้วก็นำภาพ2มิติที่ได้เนี่ยเข้าไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะหาตำแหน่งแล้วก็จุดในภาพแล้วก็คำนวณออกมาจนกลายเป็นวัตถุ3มิติสุดยอดจริงเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่เป็น AI เนี่ยก็สามารถที่จะหาคำนวณวิธีนี้ได้เราเคยได้ยินกันอย่างในสตูดิโอฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการใช้ฟอโตกราเมทรีนะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการใช้ฟอโตกราเมทรีแบบที่เป็นกล้อง DSLR อยู่รอบๆตัววัตถุโมเดลเลยนะแล้ววิธีใช้ก็คือให้คนไปยืนตรงกลางแล้วก็โพสท่าที่ต้องการจากนั้นก็กดปุ่มถ่ายภาพฟึบกล้องทั้งหมดที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะถ่ายภาพพร้อมกันออกมาก็จะทำให้ได้ภาพทุกมุมมาประกอบกันเป็นโมเดล3มิติอันนี้ก็คือเป็นแบบของเทคโนโลยีทำต่างประเทศเนาะที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยีเนี้ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสถาปัตยกรรมหรืออย่างโบราณคดีก็จะใช้เป็นเกี่ยวกับวัตถุโบราณบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้เพราะถ้าแตะบ่อยๆเข้าก็จะมีการเสื่อมก็จะต้องใช้เครื่องสแกนฟอโตกราเมทรีถ่ายรูปรอบๆเพื่อสร้างเป็นโมเดล3มิติขึ้นมานักโบราณคดีก็จะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดวัตถุโบราณคดีโดยรอบในส่วนของงานอดิเรกก็สามารถที่จะเก็บไฟล์โมเดลสำหรับการเป็น reference ได้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนซื้อกล้อง DSLR เป็นร้อยๆตัวมาเรียงรอบๆเราสามารถที่จะใช้กล้องโทรศัพท์เรานี่แหละในการที่จะเก็บภาพเคล็ดลับสำคัญเลยก็คือเราจะต้องถ่ายภาพให้มีความซ้อนทับกันนิดนึงเพื่อที่ตัวคอมพิวเตอร์จะได้สามารถที่จะเห็นความต่อเนื่องของภาพและประมวลผลออกมาเป็นไฟล์3มิติได้และแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องมีทางลัดวันนี้ก็มีแอปมานำเสนอที่ชื่อว่า Luma AI วิธีการก็ง่ายมากก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแอปใน App Store นะจ๊ะหาที่ที่เหมาะสมมีแสงสว่างเพียงพอทั้งรอบๆตัวโมเดลอาจจะใช้ซอฟต์บ็อกก็ได้แล้วก็เอาวัตถุเนี่ยวางลงไปในจุดนั้นๆยกกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นถ่ายภาพซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในหน้าจอในหน้าจอก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่รอบๆวัตถุเป็นเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมลอยๆอยู่ขึ้นมาให้เราค่อยๆถ่ายภาพตามกล่องสี่เหลี่ยมนั้นไปเรื่อยๆค่อยๆเลื่อนโทรศัพท์ไปเรื่อยๆทางขวาล่างของจอเนี่ยก็จะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์ว่าเราถ่ายภาพไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายได้ไปพอครบ 100% ปุ๊บก็ค่อยกดปุ่มอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ซึ่งตอนเนี้ยเขาก็จะส่งภาพที่เราถ่ายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทำการประมวลผลซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ไปนั่งทำจิบกาแฟอะไรรอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะได้ไฟล์โมเดล3มิติโผล่ขึ้นมาในหน้าจอพร้อมกับแอนิเมชันสวยงามเราสามารถที่จะใช้นิ้วเลื่อนไปมาซูมเข้าซูมออกหรือใช้2นิ้วในการเลื่อนดูได้เลยเหมือนกับเราดูไฟล์3มิติซึ่งเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์วิดีโอเนี้ยเข้าสู่โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram TikTok ได้ด้วยใช้งานง่ายมากสะดวกแล้วก็มีคำแนะนำที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยที่เราสามารถทำตามได้ง่ายส่วนข้อจำกัดก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของโมเดลที่จะมีรายละเอียดที่ไม่สูงมากนักถ้าจะเทียบกับโปรดักชันสำหรับการทำงานโฆษณาหรืองานที่เป็นแบบละเอียดสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวโมเดลเองอ่ะไม่ได้ optimizeตัวโมเดลจะมีไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณสัก 30-40 เมกะไบต์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับโมเดลที่ปั้นด้วยการใช้เมาส์อย่างเงี้ยก็โมเดลที่เกิดจากการถ่ายรูปก็จะมีไฟล์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเยอะแล้วก็ไม่มีแอปสำหรับ Android จะยังจำกัดเฉพาะ iPhone แต่ว่าเราสามารถที่จะถ่ายภาพด้วยแอปกล้องของ Android นะถ่ายรอบๆหลักการเดียวกับที่ใช้บน iPhone เลยเมื่อเราถ่ายภาพครบ
รอบด้านแล้วเราก็ซิฟไฟล์มาแล้วก็อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้เองแล้วก็งานนี้เหมาะสำหรับงานขนาดเล็กเวลาที่เราถ่ายจากโทรศัพท์ก็จะเป็นงานอย่าง2เมตรคูณ3เมตรประมาณนี้เป็นต้นแล้วถ้าเป็นงานแบบสเกลขนาดใหญ่ล่ะเช่นเราต้องการจะทำโมเดลสำหรับอาคารขนาด2ชั้นอย่างเงี้ยหรือเราต้องการทำแผนที่สำหรับส่วนย่อมในบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องจะใช้เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือโดรนถ่ายภาพนั่นเองจริงๆก็เพิ่งได้มีโอกาสได้ลองใช้แหละก็รู้สึกว่าเหมือนกับเล่นรถบังคับดีก็โอเคอยู่ก็โอเคก็ขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะทำการบินด้วยโดรนก็คือเราควรจะฝึกฝนการบินโดรนให้ชำนาญก่อนหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงก็คือมีทักษะเพียงพอที่จะหลบสิ่งกีดขวางในระหว่างที่เราทำการถ่ายภาพอยู่นั่นเองเนาะเพราะเราจะแพนิคมากเลยเวลาที่เจอต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากดไปทั่วเงี้ยโดนก็จะวิ่งไปทั่วฉะนั้นแล้วเราควรจะมีความคล่องตัวในการใช้งานโดรนพอสมควรก่อนจากนั้นเราก็ค่อยๆทำการถ่ายภาพโดยให้ภาพเนี่ยมีซ้อนทับกันอยู่ที่ 40-60% แล้วองศาที่ก้มลงมาน่ะอยู่ที่ประมาณ70องศาก็จะสามารถที่จะเก็บภาพบริเวณโดยรอบได้ดีส่วนการปรับตั้งค่าของกล้องเนี่ยเขาก็จะเซตเป็นออโต้แล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ท็อปใช้อยู่ก็คือ DJI Mini SE 2ท็อปจะเซตภาพให้อยู่ที่4:3เพื่อให้ตัวกล้องสามารถที่จะใช้โซเซนเซอร์ได้เต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโดรนรุ่นไหนก็ได้ตราบใดที่สามารถที่จะบินขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพลงมาแล้วก็อัพโหลดได้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เนาะพอเราถ่ายรูปครบแล้วก็ทำการอัพโหลดภาพไปยังซอฟต์แวร์ตัวเดิมก็คือ Luma AI นั่นเองวิธีการก็คือให้เราต่อ SD card เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ซิปไฟล์หลังจากนั้นก็โยนไฟล์เข้าไปในหน้าเว็บไซต์แล้วก็รอเวลา 15-20 นาทีเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์โมเดล3มิตินั่นเองจ้าและแน่นอนที่สุดถ้าเป็นช่อง Manifest XR เราก็จะต้องถามถึงว่าอ๋อแล้วเราจะเปิดไฟล์โมเดล3มิตินี้ในแว่นตา3มิติ Meta Quest และ Apple Vision Pro ได้อย่างไรอันแน่นอนเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันก็ง่ายที่สุดเลยสำหรับ Apple Vision Pro ก็คือล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ Luma AI หลังจากนั้นก็เลือกดาวน์โหลดไฟล์เป็น USDC ได้เลยสะดวกและรวดเร็วก็สามารถที่จะดูไฟล์โมเดล3มิติได้ตรงนั้นเลยในส่วนของ Meta Quest เนี่ยก็จะมีความละเอียดซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเราก็จะต้องดาวน์โหลดไฟล์เป็น OBJ หรือ GLF หลังจากนั้นก็ import เข้าไปในโปรแกรม Unity นะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากถ้าใครสนใจอยากจะดูติวตอเรียลแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดอะท็อปจะทำติวตอเรียลมานำเสนอในโอกาสถัดไปนะหรือถ้าต้องการที่จะดูวิดีโอต่อเกี่ยวกับเรื่องการทำสามมิติก็คลิกที่ตำแหน่งนี้ก็จะดูเป็นวิธีการนำไฟล์สามมิติเข้าสู่ Apple Vision Pro และ Meta Quest 3โดยหลักการนะก็ลองไปดูคลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ